จอบเสกสรรครับจอบเสกสรรไอรถบ่มีน้ำมันหรือเปล่ารถบ่มีน้ำมันอ๋อนี่บ่ตัวจริงรถบ่มีน้ำมันหรือเปล่าอันที่เขานัดกันหรือเปล่าโอ้ไอเอากล้องจักรล้านมีอยู่หรอตอนนี้146 ล้านครับ146 ล้านผมมาแต่ชัยภูมิครับฮะมาแต่ชัยภูมิครับชัยภูมิครับผมวงแรกนี่นะครับแล้วยังไงมามอไซค์ได้บ่แม่นครับผมเบิ่งไอ้ใน YouTube ที่นี่แบบชื่นชอบไอ้ผมขออนุญาตถอดแมสก์ได้จูงมอไซค์มานี่ดิมาโฮมพี่รถน้ำมันเบิดบ่หรือมันพังครับมันน้ำมันเบิดครับเบิดมาจะประมาณกิโลนึงนี่แหละครับมีเงินเติมน้ำมันรถอยู่บ่ล่ะจะมีนิดหน่อยครับมีเอาไม้ขึ้นข้างบนนี่ยานบ่ชัดครับอยากมาม่าหยังเยี่ยมไอ้แบบสัทธาไอ้นะครับแบบอ๋อเยี่ยมไอ้สัทธาไอ้บ่ได้ว่าสิว่าอยู่เป็นบ่โอ้เอาสั่นน้องลานั่งสั่นแนวนี้เออพอบ่แม่นหยังดอกมองยูนบ่มีแล้วนะแต่คันสินอนข้างทั้งคืนได้ก็ยินดีสิหามองยูมองนอนให้กินข้าวมาแล้วบ่กินข้าวมาแล้วยังกินแต่เช้าพุ่นกินแต่เช้าเนาะเดี๋ยวบ่ยากเดี๋ยวให้ไอ้โอเล่เดี๋ยวถ่ายคลิปเสร็จหาอะไรให้น้องเขากินหน่อยนะมายาไม้ครับติดตามไอ้อยู่แม่นบ่ครับบ่โอ้รถมาว่าใส่ในรถดิตัวจริงเสียงจริงนะสัทธาไอ้ลิโอเคโอเคโอ้คนจังหวัดไหนน้องล่ะชัยภูมิครับอำเภออำเภอแกงขอครับแกงขอครับผมแกงขอนี่มันอยู่ทางไหนเนาะห่างจากตัวจังหวัดจักกี่โลห่างจากตัวจังหวัด40 กิโลครับ40 กิโลครับเอาสิให้ใส่เวลาเพียงแค่บ่ถึง10 วินาทีครับขอสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังทางธรรมชาติของจังหวัดชัยภูมิสะซีเถอะซีหมองเอา1 2 3มีหยังเนี่ยทุ่งดอกกระเจียวทุ่งดอกกระเจียวน้ําตกตาต้นน้ําตกตาต้นอึ๊บหม้อหินขาวหม้อหินขาวอึ๊บอีกมองนึงอึ๊บเจ้าพ่อขยะแล้วนะครับอ๋อคนอําเภอจังหวัดชัยภูมิเนาะครับผมอ๋อเจ้าพ่อขยะแล้วและเป็นบ่น้ํามันรถก็บ่มีรถบ่มีน้ํามันพร้อมครับซื้อเล่นซื้อหยังน้องล่ะซื้อจ๊อบครับเฮ้ยจอบไอ้ว่าไอ้หน้าคุ้นๆมึงอยู่เด้คุ้นอยู่ที่ไอ้แม่นจอบครับจอบมิจอบจอบเสกสรรครับจอบเสกสรรไอ้รถบ่มีน้ำมันหรือบ่บ่มีน้ำมันโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับ MC ผมครับโอ้น้องนุ่งมาเหยียบมายามอ๋อนี่บ่ตัวจริงรถบ่มีน้ำมันหรือบ่อันที่เขานัดกันหรือบ่โอ้ยเอากล้องไปดูหน้าชัดๆนี่ครับโอ้สังกัดค่ายเลยนะน้องหลานสวัสดีครับอยู่กีตาร์มิวสิกครับโอ้กีตาร์มิวสิกครับอยู่ชุมแพนะเนาะชุมแพของสอบเหมียวเนาะครับผมโอ้เอาจักรล้านมีอยู่เหรอตอนนี้146 ล้านครับ146 ล้านครับรถบ่มีน้ำมันครับผมโอ้โหชื่นชมชื่นชมเป็นกำลังใจให้น้องหลานเนี่ยโอ้สุดยอดเลยมีผมศรัทธาอยู่เลยโอ้ยางเขามากคนชิงลุกครับเป็นปูเห็นยาเขาบารมีปูยาบารมีไอ้จนมีนะอ่อนต่างหลาเดี๋ยวมือแรกกินเขาแรกเขาไอ้สันไอ้จอบเป็นคนชัยภูมิแกงคอเนาะครับผมโอ้รถบ่มีน้ำมันครับโอ้เพลงนี้ไอ้ฟังยูไอ้ประมาณ100,000วิวครับโอ้ขอบคุณเลยล่ะตัวจริงเป็นแนวนี้นี่เองคนชัยภูมิมีความสามารถหลายครับด้วยจริงๆแล้วอีสาน20 จังหวัดนะครับมีทั้งวัฒนธรรมที่สวยงามผู้คนน่ารักยิ้มแย้มแจ่มใสใจดีนะครับสถานที่ท่องเที่ยวทั่วทุกจังหวัดอีสานนะครับฝากไปถึงพี่น้องทุกๆภาคมีโอกาสมาเที่ยวทางอีสานบ้านผมนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดชัยภูมิชัยภูมิบ้านหนองไส้ผมกับอุบลนะครับราชธานีบ้านเกิดของผมนะครับเนาะกะนะครับน้องนุ่งกะถือว่าเป็นศิลปินมันมีอยู่เรื่องหนึ่งแล้วน้องล่ะไอซิวอยฟังเข้ามาศิลปินนี่นักร้องเนี่ยมันต่างกันคือพอด้วยประสบการณ์ในการลงทุนด้วยประสบการณ์ในการทำงานที่ผ่านมาเข้ามานักร้องผมกับนักร้องเพลงผมดังแน่ครับแต่ผมร้องเพลงทั้งเวทีพอได้เพราะผมไม่ใช่ศิลปินแต่อย่างเขาเหล่านี้เขาคือศิลปินมันจะต่างกับเขาว่านักร้องเช่นกันกับหลายๆคนตอนนี้ที่มีความฝันเข้าใจน้อง พี่จอนนี่เข้าใจเห็นทักมาหาพี่เป็นพันๆหมื่นๆคนจริงๆอ่ะพี่พร้อมที่จะให้กำลังใจและเติมเต็มความฝันแต่น้องต้องเข้าใจว่าการลงทุนเพลงทุกวันนี้มันการแข่งขันมันสูงเพลงทุกมือนี่มันมันยอดวิวง่ายๆนะน้องเนาะจอบทุกมือนี่ล้านวิวยังยากครับลงทุนมันไม่ได้น้อยบาทเป็นแสนขึ้นหมื่นขึ้นนะครับคุณภาพการทำงานต้องอัพขึ้น
แต่บางคนก็ได้แค่นักร้องเพลงดังมากขึ้นทั้งเวทีพับร้านอาหารบาร์ก็บ่สามารถเฮ็ดให้คนมวนได้มันก็เป็นปัญหาของผู้ลงทุนส่วนขันศิลปินที่เขาดังเขามีความสามารถถึงแม้เขาจะบ่ดังเขาขึ้นร้องรถแห่เฮ็ดให้คนเต้นได้นั่นเขาก็คือศิลปินเขาขึ้นทั้งเวทีเฮ็ดให้คนมวนได้นั่นเขาก็คือศิลปินผมบ่ได้ว่าเข้ามานักร้องสิเป็นศิลปินบ่ได้เพราะฉะนั้นน้องๆที่กําลังมีความฝันอยากจะเป็นศิลปินพัฒนาตนเองในด้านต่างๆนําได้น้องล่ะในฐานะอายครับเป็นผู้ที่เป็นผู้ที่เสพงานงานศิลป์สางงานศิลป์ร้องเพลงอยู่บ้านดีกีตาร์บางครั้งก็ต้องฮัดแสดงออกให้หมู่มวลนําได้ครับเฮ็ดให้หมู่เต้นได้แต่ยังตัวมันศิลปินอยู่แล้วอ้ายติดตามตลอดอ้ายเคยเบิ่งตัวอยู่หน้าเวทีอยู่แต่อ้ายจําหน้าตัวได้บ่ฮู้ดอกว่าหน้าตาเป็นแนวไหนโอ้นี่บ่จอบเสียงสั่นเพลงใหม่ปล่อยมากก็ยังเด้งหัวตะเด้งแค่ 20,000 วิวครับโอ้ซื้อเพลงหยังน้องล่ะเอาโปรโมทได้เลยกล้องกล้องเข้ามาใกล้เพลงหยังฝาก MC ไอ้จอนนี่นำนะครับซื้อเพลงว่ามุ่นมั่งผู้สาวเก่าครับโอ้ช่องช่องไหนช่องกีตาร์มิวสิกชาแนลครับโอ้กีตาร์มิวสิกชาแนลนะครับเนาะมุ่นมั่งผู้สาวเก่าของหนองไส้นะครับจอบเสกสรรมื้อนี้รถบ่มีน้ํามันโอ้มายามอ้ายยามไส้ฮอดจังได๋กะมื้อนี้จบจบขอเอิ้นไอ้จอนนี่เอิ้นอ้ายเต็มปากเนาะขอบคุณหลายน้องครับขออนุญาตฝากเป็นน้องไส้ผู้นึงนะครับได้ได้ได้น้องล่ะโอ้สุดยอดเลยผมคนชิงลูกตะมือขึ้นนี่โอเคครับนี่ล่ะก็คือว่าจริงๆแล้วน้องนุ่งสุผู่สุคนนะครับพี่จอนนี่เนี่ยพร้อมจะให้กําลังใจผมก็ไม่รู้หรอกว่าวันนึงชื่อเสียงผมจะลดลงเมื่อไหร่ผมไม่รู้หรอกว่าศักยภาพในตัวที่ผมมีในโซเชียลในสื่อในมือผมจะลดลงเมื่อไหร่ในขณะที่ผมมีผมพร้อมที่จะให้กำลังใจน้องๆหลายๆคนที่หูจะคว่ำมีความน่ารักอ่อนน้อมถ่อมตัวผมพร้อมจะเติมเต็มนะครับเพราะว่าผมมือนึงกันซื้อเสียงผมลดลงสิ่งที่ผมยังมีก็คือคำว่าพี่น้องผมยังเหลืออย่างน้อยๆมือนึงน้องคนนี้เขาอาจจะมีเพลงเป็นหาร้อยล้านวิวหรือเขาจะโด่งดังเพิ่มขึ้นมือนึงไอ้เศร้าดังเขาก็สิจำไอ้ได้อู้นั่นไอ้กูไอ้จอนนี่แล้วนั่งอยู่โต๊ะนั่นเว้ยประกาศซื้อไอ้ทั้งในวิทย์ในร้านนั่นไอ้ก็ดีใจนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นแล้วคลิปนี้ไอ้ขอสั่งแรงบันดาลใจให้กับน้องๆหลายๆคนน้องคนนี้เขาเคยเป็นคนที่เคยร้องเพลงร้อยล้านวิวมาก่อนวันนี้เขาก็ต้องสู่ต่อสู้คือแข่งขันขึ้นไปเพราะฉะนั้นแล้วไอ้สอนคำหนึ่งได้น้องล่ะอย่าไปสนใจคำบอกของนกกระจอกเพราะมันมันหูหรอกว่าความฝันของพญาอินทรีย์เป็นจังไหนครับเช่นกันยังโตมือนึงอาจจะเป็นพญาอินทรีย์ที่ยิ่งใหญ่ก็ได้อย่างเช่นกันของไอ้ก็อาจจะเป็นพญาอินทรีย์ที่ยิ่งใหญ่เช่นกันก็ได้และเช่นกัน FC ไอ้ที่บังคลิปอยู่นี่มือนึงอาจจะเป็นพญาอินทรีย์ที่ยิ่งใหญ่ก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วอย่าไปวัดการเฮือนบินระหว่างนกอินทรีย์และนกกระจอกว่าไผเฮือนบินได้สูงใหญ่กว่ากันครับนกกระจอกยังพวกเฮาก็บ่สามารถเห็นความเสรีบนเทือกเขาสูงของมหาเศรษฐีหรือใครเพียงใหญ่ๆหรือทุนนายทุนหนาเช่นนกอินทรีเรานั่นครับและเช่นกันนกอินทรีเรานั่นที่เขาที่มีทุนหนามีคุณภาพอย่างยิ่งใหญ่เขาอาจจะไม่เห็นความสุขในการสางงานศิลป์อันบนสุนทุ่มภูมิภูมิไม่เตี้ยอย่างพวกเฮาครับไอ้ขอเป็นกําลังใจให้น้องจ๊อบเสกสรรรถบ่มีน้ํามันมุ่นมั่งผู้สาวเขาครับกับ FC ไอ้จอนนี่สู้ผู้ทุกคนที่ติดตามคลิปนี้นะครับเนาะเอาเป็นว่ากะทำไมเมื่อมาหอดทุ่งหน้าไอแล้วเดี๋ยวกินข้าวแรงก็อาจจะเข้าคอยเดินทางกลับเนาะน้องลาสุดท้ายนี่ครับบ่มียังหลายขอเป็นกำลังใจทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ฝากเป็นกำลังใจให้ทุกๆค่ายทุกๆศิลปินน้องๆเนาะครับทุกๆคนที่กำลังเดินตามความฝันนะครับผมขอเป็นกำลังใจน้องลาเช่นกันเด้อน้องลาเด้อจอบเด้อจอบเสกสรรนะครับจอบเสกสรรนะครับเจ้าของบทเพลงรถบ่มีน้ำมันตอนนี้น้องๆก็เริ่มมีผลงานปล่อยออกมาเรื่อยๆกะไอ้จอนี่ก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับและขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆท่านที่กำลังเดินตามความฝันไม่ว่าฝันของท่านอยากเป็นอย่างไรคิดฝันได้วาดฝันได้แต่อย่าเพ้อฝันขอทุกท่านรับชมคลิปนี้พบแต่ความสุขกายสุขใจอย่าเจ็บอย่าจนร่ำรวยตลอดไปครับจากใจผมจอนี่มือปราบและน้องจอบเสกสรรครับสวัสดีครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทั่วประเทศที่เข้ามาชมคลิปครับขอเป็นฝากติดตามทีมงานผมน้องๆผมทุกคนนะครับสวัสดีครับ